สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบ้านสวนชวนปลูกก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะตอนนี้นะคะผักต่างๆที่เรามีนะคะก็เริ่มที่จะเจริญเติบโตและงอกงามนะคะเพื่อนๆตรงนั้นนะคะเพื่อนๆเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกวางตุ้งคราวที่แล้วที่เราเพาะที่เราปลูกในแปลงนะคะแปลงในสวนเนาะมันเพี้ยมันลงใช่ไหมคะเพี้ยมันลงแล้วเราไม่ได้กินเราเลยถอนทิ้งหมดครั้งนี้เราเลยเอามาลงในกระบะไม้นะคะเพื่อนก็จะมีถั่วลันเตาด้วยนะคะตรงนี้เป็นแถบถั่วลันเตาเนาะตรงนี้เป็นแถบถั่วลันเตาตรงนี้เป็นถั่วลันเตาที่อยู่ในไหนะคะเพื่อนๆก็เจริญเติบโตดีนะคะอันนี้เป็นอะไรอะแมงลักเป็นแมงลักแล้วก็ไดโนเสาร์เคลนะเพื่อนๆไดโนเสาร์เคลส่วนตรงนี้เป็นมันหวานนะคะเป็นมันหวานเนาะมันสีม่วงบ้านเราอะค่ะเพื่อนอันนี้ก็เพาะก้าไว้ก่อนเดี๋ยวจะแยกปลูกอีกทีนึงนะคะก็เอาหัวมันนี่แหละค่ะหัวของเขาเนาะมาใส่ไว้เนาะแล้วก็เอาดินกรบๆนะคะตอนนี้เขาแทงยอดออกมาเยอะเหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้เป็นสะระแหน่นะคะเพื่อนเป็นสะระแหน่ที่เราเอาเมล็ดมาโรยๆเนาะก็เนี่ยค่ะเขียวๆเล็กๆเนี่ยค่ะน่าจะใช่สะระแหน่เนาะ1ซองอยู่ในนี้นะคะ1ซองอยู่ในนี้นี่1ซองลุ้นๆไปอีกค่ะตอนนี้ผักสวนครัวก็ทยอยเจริญเติบโตนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราไม่รู้จักชื่อมันเนาะวันนั้นดูช่องของพี่ต้อมนะคะของพี่ต้อมรักการปลูกเนาะแกบอกว่าเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดใช่ไหมผักเป็ดญี่ปุ่นเนาะเนี่ยค่ะจริงๆเขาก็หักยอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยหักตรงเนี้ยไปปักชำได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่ปักชำนะคะมันสวยดีค่ะยังไม่ปักชำนะคะก็ทิ้งไว้เงี้ยให้เป็นไม้ประดับนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะเพื่อนอันนี้เป็นส้มจี๊ดเนาะอยากปลูกนะคะใกล้จะจุดจีนแล้วเนาะเราเห็นเราก็เลยชอบเพราะว่ามันใช้แทนมะนาวได้จริงๆนะคะเพื่อนรสชาติก็เป็นรสชาติที่เปรี้ยวๆเนาะเป็นรสชาติที่เปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆนะคะต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเพื่อนตรงนี้ก็เพาะก้าไว้อยู่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพวกพืชผักที่เราลงก้าไว้นะคะก็จะมีเลดิสนะคะตรงนั้นจะเป็นเลดิสนะคะเพื่อนตรงนี้เป็นเลดิสหัวไชเท้าหอมตรงนั้นจะเป็นผักกาดกระหล่ำน่าจะเป็นกระหล่ำใช่กระหล่ำแต่ว่าเราปลูกไม่งามนะคะก็เลยทำเป็นไม้ประดับไปเลยนะคะเพื่อนเขาไม่ห่อหัวแล้วตอนนั้นเราดูแลไม่ดีด้วยอันนี้มันผ่านมานานแล้วเขาก็ห่อเป็นหัวเล็กๆแต่ว่าเขาไม่ห่อใหญ่เนาะเราก็เลยทำเป็นไม้ประดับไปเลยนะคะก็จะมีอะไรอ่ะก็จะมีดอกกระหล่ำนะคะอันนั้นเป็นกระหล่ำดอกกระหล่ำนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเคลนะคะไม่ใช่เคลเป็นไดโนเสาร์เคลตอนนี้นะคะเราก็มีพื้นที่ไม่ค่อยมากแต่ว่าเราจะจัดพื้นที่ใหม่นะคะตรงนี้เตรียมกระถางไว้เพราะไม่ใช่ไว้เพราะไว้ปลูกผักนะคะพอดีเราลงก้าไว้แล้วเดี๋ยวรอให้ก้ามันโตก่อนเดี๋ยวเราจะ
เอามาปลูกตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ปลูกผักนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ปลูกผักเนาะอันนี้เป็นต้นหอมจากตลาดนะคะเราเอาใบเข้าไปกินเนาะเราก็เลยเอาหัวเขานะคะมาลองปลูกดูตอนนี้นะคะเขาขึ้นนะคะเพื่อนๆเขาขึ้นงามเลยนะคะแล้วคุณนายตื่นสายก็กำลังงามโหระพาโหระพานี่ก็เราตัดยอดออกไปเรื่อยๆนะคะตัดยอดออกไปเรื่อยๆให้เขาแตกพุ่มเนาะส่วนตรงนี้นะคะกล่องโฟมตรงนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะพอดีบ้านสวนอยากจะลองปลูกผักไฮโดนะคะเพื่อนๆจะลองปลูกนะคะผักไฮโดเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเรียนรู้ทุกอย่างค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักต่างๆนะคะอันนี้แค่อยากทดลองอยากทดลองดูนะคะก็เลยลองแค่2กลังก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้เตรียมน้ำเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะคะยังไม่ได้ทดลองทำอะไรเลยนะคะแค่เตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเนาะแค่อยากจะลองนะคะศึกษากำลังศึกษาอยู่ตอนนี้กำลังศึกษาเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันมีถุงพลาสติกด้วยเนาะพอดีลังโฟมมันรั่วลังโฟมมันรั่วเราก็เลยเอาถุงใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะใส่น้ำไม่ให้น้ำมันรั่วออกเนาะเนี่ยค่ะการทดลองการปลูกไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพื่อนๆก็อยากกินอยากปลูกอยากทำอะไรเราก็ทำไปนะคะเพื่อความสุขแล้วก็ความสบายใจของเรานะคะบ้านสวนไม่ได้ทำงานเนาะไม่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะคะหลังจากที่ลูกไปเรียนแล้วเนาะนี่นะคะก็จะหมกมุ่นอยู่แต่กับสวนนะคะเพื่อนหมกมุ่นอยู่แต่กับสวนกับการทำแปลงผักเนี่ยค่ะคนที่ชอบดูเราเขาก็ดูนะคะคนที่เขาไม่ชอบดูเราเขาก็ผ่านไปนะคะเพื่อนไม่ต้องซีเรียสนะคะมีเวลาก็ทำคลิปลงนะคะมีเวลาก็ทำคลิปลงเนาะไม่มีก็ไม่ทำนะคะก็ทำไปค่ะเพื่อความสนุกและอย่างหนึ่งเราได้เก็บกินด้วยนะคะก็เป็นผักที่เราปลูกเองเนาะเป็นผักที่เราปลูกเองแล้วเราก็ได้เก็บกินเนาะนี่ค่ะตอนนี้โละไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวบ้านสวนจะให้ดูนี่ค่ะมะนาวแป้นดกพิเศษนี่ค่ะต้นนี้นะคะตอนมาจากต้นแม่คือต้นใหญ่ตรงนู้นนะคะเนี่ยต้นใหญ่ตรงนี้เนาะก็ตอนมานานแล้วล่ะนะคะออกดอกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดอกเขานะคะดอกเขาเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดดกหรือเปล่าเนาะมันเป็นกิ่งตอนนะคะเพื่อนๆเป็นกิ่งตอนส่วนอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะอะไรอะใบเตยใบเตยที่เราเคยทำคลิปไว้เหมือนกันนะคะนี้ใบค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะตอนนี้เราก็ให้พวกปุ๋ยน้ำหมักของเราอะค่ะลงไปก่อนเนาะนะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ดินด้วยหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องเอาดินเหนียวมาใส่อีกสักหน่อยแล้วค่ะเราก็เรียนรู้วิธีปลูกผักต่างๆไว้ก็ดีนะคะเพื่อนๆไม่เสียหายนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปนะคะเพื่อนขยับขยายนู่นขยายนี่ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็นมะเขือเด็ดยอดไปแล้วนะคะมะเขือเปาะมะเขือคางกบน
มาดูถั่วลันเตานะคะเพื่อนอันนี้ถั่วลันเตาที่อยู่ในกระบะไม้เนาะเขาโตดีมากๆเลยอะโตดีแบบผิดกับที่อยู่ในแปลงผักเลยนะคะเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมถึงความแตกต่างมันมีเยอะเหลือเกินอันนี้เป็นผักกาดน่าจะเป็นผักกาดเอามาลองลง4ต้นดูเดี๋ยวว่าจะเอามันยอดมันมาปลูกในนี้แหละปลูกไว้ในนี้เราจะได้กินมีกินเนาะส่วนช่วงนี้นะคะมันก็อาจจะมีเพี้ยเนาะเราก็จะใช้น้ำหมักของเราเนี่ยแหละค่ะที่เราทำไว้นะคะเอามาฉีดพ่นในกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งตรงนี้เนาะอาจจะดูแน่นๆไปหน่อยนะคะอาจจะดูแน่นๆไปหน่อยนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆมาชมผักสวนครัวแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆ